สวัสดีครับมาชมกันต่อกับพาร์ทที่2ของบอสไกด์และแนวทางการเล่นสายสเตลครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะชนะเกตอิจิโร่หรือแพ้คุณก็จะถูกตัดแขนครับเมื่อตื่นขึ้นมาจากการสลบสลายคุณจะได้พบกับแขนใหม่ของคุณครับแขนนี้เป็นแขนโกดนินจาครับที่ช่างแกะสลักลึกลับติดตั้งให้คุณครับเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องเบื้องลึกเนี่ยผมขอข้ามไปแล้วกันมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับสถานที่ที่คุณฟื้นขึ้นมาหลังจากที่คุณสลบสลายอยู่นั้นก็คือวัดล้างฮะเมื่อเดินออกมาแล้วนะครับให้เดินไปที่ด้านหลังของวัดคุณจะเจอกับไอเทมชิ้นหนึ่งนั่นก็คือถุงเงินเล็กครับเมื่อใช้งานถุงเงินดีนะครับคุณจะได้รับเหรียญทอง100เหรียญฮะเก็บเสร็จแล้วให้เดินวนมาด้านหน้าจะพบกับเทวรูปบาททางขวามือจะมีไอเทมอยู่ฮะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็นั่งพักที่เทวรูปบาทสักรอบหนึ่งเพื่อปลดล็อก NPC ครับหลังจากหยุดพักเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณหน้าทางเข้าของวัดล้างนั้นคุณจะเจอกับเอมะหญิงสาวที่รู้เรื่องของสายเลือดมังกรและก็น้ำเต้าโอสดครับซึ่ง NPC คนนี้ครับจะมีผลในช่วงท้ายคลิปนี้ครับภายในวัดร้างนี้ยังมี NPC อีกคนนะครับให้คุณเดินไปทางขวาคุณจะได้พบกับอมรณาฮับเบครับเป็น NPC ที่ไม่มีวันตายครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกซ้อมการต่อสู้เนี่ยให้มาซ้อมกับเขาได้เลยครับเมื่อเราเก็บของและพูดคุยกับ NPC ทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาจากวัดได้แล้วฮะจะเห็นว่าแขนกลนินจาของเราเนี่ยนำมาใช้งานคล้ายๆกับ Grappling Hook ได้เลยครับเดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆครับจะเข้าสู่เขตเมืองรอบปราสาทอาชินะใช้แขนกลนินจาของคุณข้ามไปอีกฝั่งครับจะพบกับเทวรูปมารคุณสามารถนั่งสักการะเพื่อเปิดจุดวาร์ปได้ครับลุกขึ้นมาจากเทวรูปบาลครับกระโดดขึ้นไปด้านบนจะมีไอเทมอยู่ครับไอเทมลูกกวาดนี้จะเป็นบัฟลดความเสียหายได้ชั่วคราวครับจากนั้นกระโดดลงมาด้านล่างครับบริเวณหลังคาคุณจะได้พบกับศัตรู1คนครับให้ทำการล็อกเป้าและกระโดดเข้าไปฟันได้เลยฮะหลังจากฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางซ้ายมือจะมีไอเทมอยู่ฮะเป็นยาลูกกรเดินตามเส้นทางไปคุณจะได้เจอกับไอเทมแผ่นกระเบื้องครับสำหรับสายสเตลนะครับก็ให้นำแผ่นกระเบื้องที่เก็บมาเนี่ยเอามาใช้เลยฮะติดตั้งไอเทมเสร็จแล้วนะครับก็เอาหลังพิงกำแพงล็อกเป้าหมายและปาแผ่นกระเบื้องไปเรียกศัตรูเข้ามาหาตัวเองครับบริเวณนี้นะครับหากคุณลุยเข้าไปคุณจะได้เจอกับศัตรู2คนวิธีนี้จึงเป็นวิธีรอบคาที่ดีที่สุดครับจากนั้นให้เงยหน้าขึ้นด้านบนดึงตัวเองขึ้นไปครับไปตัวเองขึ้นไปอีกชั้นนึงครับแล้วไปเกาะกำแพงเพื่อส่องดูศัตรูจะเห็นว่าศัตรูอยู่บริเวณทางขวาครับคุณก็เคลื่อนตัวเองไปหาเขาได้เลยครับถ้ายังไม่แน่ใจว่าศัตรูจะหันมาไหมก็รอสักพักหนึ่งก็ได้ครับเมื่อศัตรูเดินกลับมาหาจังหวะปีนขึ้นไปแล้วก็ลอบคาได้เลยครับจากนั้นให้ลงไปฆ่าศัตรูอีกคนหนึ่งหรือว่าคุณจะไม่ฆ่าก็ได้ครับไม่มีผลอะไรเมื่อฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดึงตัวเองขึ้นไปด้านบนเช่นเดิมครับดึงตัวเองไปที่หลังคาทางซ้ายมือเดินข้ามไปอีกฝั่งของหลังคาครับคุณจะเห็นศัตรูอยู่3คนให้ฆ่าศัตรูที่อยู่ทางขวาก่อนครับเพราะมีแค่คนเดียวแต่ทางซ้ายมือของเราเนี่ยมีอยู่2คนเมื่อฆ่าแล้วนะครับให้มองหาไอเทมที่อยู่บริเวณนั้นเป็นไอเทมแผ่นกระเบื้องครับจากนั้นให้เดินไปบริเวณหน้าผา
แล้วมองลงไปด้านล่างครับจะมีทางลับอยู่ครับกระโดดลงไปจะพบกับไอเทมลูกกวาดสีแดงนี้จะบัฟพลังโจมตีได้ชั่วคราวครับเก็บไอเทมเสร็จแล้วหันไปทางขวาครับจะมีจุดที่ดึงตัวเองได้อยู่กลับมาต่อกับที่บนหลังคาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ให้ดึงตัวเองไปที่บนต้นไม้จุดนี้คุณจะเห็นศัตรูอยู่3คนครับก็คือทางขวา2แล้วก็ตรงพุ่มไม้อีก1คนครับในจุดนี้คุณสามารถเลือกฆ่าได้แค่คนเดียวครับก็กระโดดเข้าไปฆ่าคนที่สามารถสเตลได้เลยเมื่อฆ่าศัตรูทั้ง2เรียบร้อยแล้วนะครับก็กระโดดลงไปด้านล่างเลยครับก้มตัวต่ำเอาไว้เพื่อพรางตัวเองครับแล้วก็มองหาศัตรูล็อกเป้าไว้ได้เลยตรงนี้ผมแทงข้างหลังพลาดนะฮะรีบไปหน่อยโทษทีครับเมื่อฆ่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีไอเทมอีกอย่างนึงก็คือลูกกวาดสีน้ำเงินฮะเดินกลับขึ้นไปด้านบนครับพร้อมกับดึงตัวเองไปบนหลังคาทางขวามือจะมีเส้นทางอยู่ครับเดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆคุณจะเจอกับศัตรู1ตัวครับในจุดนี้คุณอาจจะสเตลไม่ได้เพราะว่าเขายืนหันหน้ารออยู่เลยครับเส้นทางนี้นะครับจะนำคุณไปหามินิบอสที่อยู่ตรงหน้าได้เลยครับแต่ผมจะยังไม่ตีนะครับขอไปเก็บอุปกรณ์ดินจาก่อนย้อนถอยออกมาก่อนที่คุณจะตีไก่ครับมองลงไปด้านล่างคุณจะเห็นกับหมาป่าแล้วก็จุดเทวรูปมารก่อนอื่นเลยเราจะฆ่าหมาป่าก่อนครับให้คุณหาเป้าหมายที่สามารถกระโดดเข้าไปเสียบได้เมื่อฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินไปตามทางที่จะไปหามินิบอสจะเจอกับไอเทมแผ่นกระเบื้องครับจากนั้นดึงตัวเองเข้าไปในบ้านทางซ้ายมือคุณจะพบกับอุปกรณ์ดินจาครับเมื่อเก็บไอเทมเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ไปนั่งสักการะที่เทวรูปมารแล้วก็วาร์ปกลับไปที่วัดล้างครับเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ดินจาหรือถ้าหากคุณยังไม่อยากติดตั้งก็ข้ามไปก่อนก็ได้ครับวิธีการติดตั้งอุปกรณ์นินจานั้นคุณจะต้องเข้ามาคุยกับช่างแกะสลักที่ติดตั้งแขนกลให้เราครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอุปกรณ์แขนกลคุณสามารถใส่ดาวกระจายได้ครับเมื่อคุณปาดาวกระจายคุณจะต้องใช้ยานตัวแทนด้วยครับซึ่งมีโอกาสดรอปจากมอนสเตอร์หรือว่าคุณจะซื้อไอเทมนี้ที่เทวรูปบาทก็ได้ครับข้อดีของดาวกระจายคือสามารถโจมตีศัตรูที่ลอยบนอากาศได้ดีมากครับแต่มันจะห่วยมากหากคุณใช้กับศัตรูที่อยู่บนพื้นครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อเมื่อคุณฟาร์มจนพอใจพร้อมที่จะไปตีมินิบอสแล้วนะครับก็วาร์ปมาที่ประตูทางเข้าปราสาทคราวนี้กระโดดขึ้นไปบนหลังคาครับด้านหน้าของคุณจะพบกับไอเทม1ชิ้นเดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับและดึงตัวเองไปบนหลังคาจุดโจมตีนี้จะทำให้คุณสามารถสเตลได้แล้วก็ลดเลือดบอสได้1หลอดแบบฟรีๆจังหวะที่เขาชักดาบสามารถฟันฟรีได้1ครั้งเปิดโจมตีเข้าไปแล้วก็แพรี่ครับถ้าเขาทำท่ากวาดให้คุณกระโดดเหยียบหัวครับไม่แนะนำให้บล็อกถ้าเขากระโดดฟันเข้าใกล้มากเกินไปเขาจะเตะเราออกมาขัดจังหวะในตอนที่เขาชาร์จรถเกตสีส้มความน่ากลัวของมินิบอสตัวนี้ก็คือพลังโจมตีที่รุนแรงโดนฟัน1ครั้งอาจจะทำให้คุณเสียหลักได้เลยครับ
แล้วก็ท่าเตะของเขาเพิ่มหลอดแก๊สส้มของเราได้เยอะมากเลยครับทำให้คุณไม่สามารถบล็อกนานๆได้แต่ถ้าคุณแพรี่ได้ทุกอย่างก็จบครับและท่าสุดท้ายที่ทำให้คุณไม่สามารถบล็อกได้เลยก็คือท่ากวาดพื้นของเขานั่นเองแนะนำให้กระโดดเหยียบหัวเพื่อเพิ่มหลอดแก๊สส้มของเขาครับทั้งหมดนี้ก็คือบอสไกด์วิธีฆ่านายพลซามูไรคาวาระดะนาโอโบริครับก่อนจะจากกันไปขอแนะนำให้คุณกลับไปที่วัดร้างก่อนและคุยกับเอบะเพื่อนำเมล็ดน้ำเต้าที่ได้รับจากบอสเมื่อสักครู่นี้ครับเอามาเพิ่มจำนวนการใช้น้ำเต้าสมานแผลจากนั้นไปนั่งพักสักรอบหนึ่งจะเห็นว่าน้ำเต้าโอสถนั้นสามารถใช้ได้2ครั้งแล้วครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Rock Duo ตัวที่2หากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามคลิปต่อไปกันได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ